สวัสดีครับนี่คือหนังสือสังการว368นะครับเมื่อวันที่19มกราคม64นะครับซึ่งเป็นหนังสือนะครับที่ออกมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี66ถึง70นะครับของอปท.ซึ่งแผนกองมีไหมครับไม่มีนะครับมีเฉพาะแผนพัฒนาการศึกษาของอปท.ซึ่งบางคนนะครับยังเข้าใจผิดว่าอาจจะต้องมีแผนของกองด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วไม่มีนะครับนี่คือแผนของอปท.และอีกแผนหนึ่งก็จะเป็นแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.66ถึง70ของสถานศึกษานะครับซึ่งสถานศึกษาเนี่ยก็หมายถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยนะครับในสังกัดของอปท.นั้นๆ นะครับซึ่งหนังสือสังการฉบับนี้นะครับก็ไม่ได้มีสิ่งที่เนบมาด้วยนะครับหรือว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยนะเพราะฉะนั้นการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานะครับก็ต้องอ้างถึงนะครับหนังสือสังการนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งหัวข้อที่1นะครับก็ให้อปท.นะครับจัดทำแผน66ถึง70นะครับให้เสร็จแล้วก็จัดส่งให้หน่วยจัดทำแผนนะครับเพื่อนำแผนของอปท.นะครับที่เราทำขึ้นไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับของอปท.ด้วยนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องนำแผนที่เราทำขึ้นมานะครับใบประสานแผนนะครับเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะในการประสานแผนนะครับอบจ.ก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับจะเป็นแม่ข่ายนะครับในการที่จะเชิญเรานะครับไปประสานแผนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปนะครับมิฉะนั้นแล้วอาจจะเสียสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราต้องนำนะครับแผนของเรานะครับไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษานะครับของจังหวัดโดยศึกษาธิการจังหวัดนะครับจะเป็นคนวางแผนนะครับซึ่งข้อที่2นะครับก็จะมีความสำคัญนะครับซึ่งเป็นแนวทางนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นแผนของอปท.นะครับซึ่งเราจะต้องนะครับนำข้อมูลจากแผนพัฒนาการศึกษา61ถึง65ของอปท.และสถานศึกษานะครับมาทบทวนและปรับใช้เพื่อทำเป็นแผนปี66ถึง70นะครับซึ่งการตีความนะครับตรงนี้ก็คือว่าทบทวนและปรับใช้ก็คือว่าโครงการไหนกิจกรรมไหนที่สำเร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องนำมาใส่ในแผนนี้แล้วนะครับแผนที่เราจะทำขึ้นนะครับก็ต้องสอดคล้องกับยุทธนะครับต่างๆนะครับในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษานะครับของสถานศึกษานะครับก็ให้เรานะครับนำข้อมูลนะครับจากแผนพัฒนาการศึกษาปี61ถึง65นะครับของสถานศึกษานะครับมาทบทวนและปรับใช้นะครับในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี66ถึง70นะครับของสถานศึกษานั้นนะครับซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับยุทธนะครับการทบทวนและก็ปรับใช้นั่นก็คือเราต้องไม่นำนักโครงการที่สำเร็จนะครับแล้วมาบรรจุในแผนนะครับซึ่งโครงการนั้นนะครับก็จะต้องเกิดจากปัญหานะครับและก็ความต้องการนับของเราซึ่งในส่วนของรายละเอียดเนี่ยของการทำแผนนับทั้ง2แผนทั้งของอปท.และสถานศึกษานะครับผมก็จะได้อธิบายนะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือสั่งการล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานะครับของอปท.และสถานศึกษานะครับ
ทั้ง2แผนนะครับเราก็ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จนะครับภายในเมษายนนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานะครับของอบต.และสถานศึกษานะครับขอบคุณครับ